มึงแก้เฝ้ามึงแก้เฝ้าฟีซัดฟีซัดไปอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรเขาไม่ได้บอกเราแบบนี้มึงแก้เฝ้าช่วยหน่อย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 นี่เป็นเหตุการณ์ระทึกที่บ้านสูปะตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับขณะที่เรืออาสานั้นได้เข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เกิดพลิกคว่ำสูญหายไป4คนเป็นคนแก่กับเด็กขณะนี้เจอร่างไร้วิญญาณแล้ว2คนเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ยังคนค้นหาอีก2ชีวิตเป็นเด็ก3ขวบกับ8ขวบตอนนี้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสกับยะลากำลังประสบเคราะห์กรรมในหลายๆจุดนะครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมจนถึงตอนนี้ฝนถล่มเข้าท่วมทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตจริงๆและน่าจะหนักสุดในรอบ50ปีหนักที่สุดก็คือที่อำเภอรือเสาะปริมาณน้ำฝน651มิลลิเมตรถือว่าหนักมากนะครับรองลงมาก็เป็นที่อำเภอจะแนะอำเภอสุขิรินแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่รถไฟในบางเส้นทางถูกตัดขาดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการขอความช่วยเหลือถือว่ามีความสำคัญมากนะครับในการแจ้งเบาะแสอย่างคุณประพันธ์ฤทธิวงศ์บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอรือเสาะที่บ้านท่าเรือบ้านนาโอนบ้านบากงที่บึงบัวบากงกว่า10ชีวิตกำลังต้องการความช่วยเหลือและต้องการเรือน้ำอาหารอย่างเร่งด่วนส่วนนี้ก็เป็นภาพของผู้หญิงและเด็กที่จะต้องเข้าไปอยู่ใต้หลังคาบนขื่อบ้านกันอย่างทุลักทุเลขณะที่ผู้ใช้ Facebook อีกรายโพสต์ภาพชาวบ้านซึ่งก็มีชายสูงวัยอยู่ด้วยนั่งแช่อยู่ในน้ำและระบุข้อความว่าอยู่ในน้ำแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อคืน13ชั่วโมงกว่าแล้วทั้งหนาวทั้งหิวขอความช่วยเหลือใครก็ได้4คนนี้สู้มากๆรวมถึงแมวอีก1ตัวไม่มีใครมีแรงแล้วพิกัดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่2ตำบลบางงูสโตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกคนหนึ่งโพสต์ภาพคลิปน้ำท่วมเต็มพื้นที่จนมิดหลังคารถยนต์ในพื้นที่หมู่4ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะน้ำยังคงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายภาพเราจะเห็นความเสียหายส่วนนี้ก็เป็นภาพของโรงเรียนบ้านมนังกาหยีตำบลมนังกายออำเภอเมืองนราธิวาสน้ำทะลักเข้าท่วมในโรงเรียนความเชี่ยวและรุนแรงของน้ำนั้นรุนแรงมากซึ่งเป็นเหตุมาจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ถล่มลงมาหนักมากเป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำสามสายหลักของนราธิวาสคือแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำบางนาราและก็แม่น้ำโกลกปริมาณฝนที่ตกลงไปแม่น้ำทำให้น้ำนั้นล้นตลิ่งนะครับขณะเดียวกันน้ำที่ท่วมสูงก็ทำให้ในชุมชนยะกังเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เพลิงลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนเสียหายแถมบ้านก็ยังจมน้ำอยู่จากมวลน้ำที่มีมากและไม่สามารถที่จะระบายได้ทันจนล้นตลิ่งในเขตชุมชนยะกังขณะที่หลายครัวเรือนก็ไม่ได้ทานข้าวไม่มีน้ำดื่มและต้องอยู่กันแบบนี้อยากจะขอให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลบางจุดยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับอย่างที่บนเขายีลาแปอําเภอยี่งอนราธิวาสเพจที่นี่นราธิวาสโพสต์เตือนถ้าเห็นอะไรผิดปกติให้กลับรถอย่างเดียวเพราะกลัวว่าดินเขาจะถล่มลงมาและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือที่ตำบลตันหยงมัดอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสชาวบ้านอยู่กันเป็น10คนนะครับบางรายต้องปีนขึ้นไปนั่งห้อยกันอยู่บนขื่อบนคานบนหลังคาอย่างที่เห็นบางคนก็อยู่บนโต๊ะเพราะว่ากลัวไฟจะรั่วเพราะน้ำนั้นมาเร็วมากจะเก็บจะอะไรก็ไม่ทันทั้งนั้นยะลาเองก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องไม่แพ้กันมีผู้พิการท่านหนึ่งโพสต์ภาพขณะที่ตัวเองนั่งแช่น้ำท่วมอยู่บนรถเข็นวีลแชร์และยังต่อสายสวนปัสสาวะไว้อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันน้ำก็ท่วมขึ้นมาแบบนี้ส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นภาพมุมสูงที่โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะในตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะที่น้ำท่วมสูงมิดบ้านและเสาไฟฟ้าพัดเอาหลังคาบ้านลอยไปตามกระแสน้ำอย่างที่เห็นขณะเดียวกันยังได้มีการเผยแพร่ภาพหน่วยกู้ชีพอีกว่ารามันเข้าไปช่วยเหลือครูนักเรียนประมาณ20คนที่ติดอยู่บนหลังคาเพราะว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้นไม่ลงนะครับในอำเภอพื้นที่รามันยะลาขณะที่วันนี้เองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่5จังหวัดภาคใต้
คือสตูลสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลาระดับน้ำเริ่มลดลงทุกพื้นที่แล้วนะครับถึงตอนนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วเกือบ 20,000 ครัวเรือน